ันนี้อะไรจะบาทเนี่ยครับ2บาทฮะอะไร2บาทมาละ10อะไร2บาทครับมันก็ถือจ้ะแต่อันนี้หมายถึงมี10บาทป่ะ10บาทครับอันนี้5บาทอันนี้10บาทอัน20บาทอันนี้จะบาทครับเนี่ย4เท่า5บาท5บาทสีเหลือง10บาทสีเหลือง10บาทสีสาฟ้านี่20บาทอันนี้20บาทครับอันนี้นะครับ40บาท40บาทอันนี้100นึงนี่100นึงครับมันขึ้นโดนมาครับเนี่ยอันนี้ใหญ่สุดอันนี้อันนี้180บาทนี่180บาทครับโหใหญ่สุดแล้วตอนนี้ก็คือมันเป็นหนาบังไฟมันถูกครับหนาบังไฟสุดเอาในดินเดี๋ยวนะผมกำลังขึ้นจู่พอดีมีฮอดระบบอวนพอดีนี่อันนี้เฮาเฮ็ดเองบ่ครับนี่รับเขามาโหรับเขามาเป็นเฮ็ดอยู่ทางใดครับในบ้านนี่อยู่บ้านเฮาเด้อบ่บ้านเฮาโอ้บ้านนี่เป็นส่วนใหญ่ครับที่อันนี้อยู่บ้านเฮาก็เจ้าเฮ็ดบังไฟเป็นหลักเดี๋ยวนี้ก็เจ้ายังเฮ็ดอยู่บ่เฮ็ดครับสุดยอดนะมันเป็นสูตรลับบ่ครับบังไฟนี่ถูกป่ะแล้วแต่สูตรใครสูตรมันเอาละวันถัดหน้าทางสมมุติว่าตอนนี้เฮาขายบ่หมดสิเก็บไปได้โดนบ่นี่ได้พี่หน้าพี่หน้าขายได้คือเฮากับพี่หน้าขายได้คือเฮาครับเอ้าคือดีพี่หน้าขายดีคือเจ้าเอาไว้โดนให้ดีบังไฟเอาไว้แห่งโดนแห่งดีมันขึ้นดีกว่าเก่าเด้ครับขึ้นดีกว่าเก่าเอาไว้โดนให้ดีเพราะมันสิมีความแข็งลงเด้ครับก็จมื้อนี้สิหน่อยเลยมองเฮาอยู่นี่บ้านนี้ยังครับนี่น้องแม่งเฮน้องแม่งเฮครับน้องแม่งเฮตำบลหนองใหญ่ตำบลหนองใหญ่ตำบลเฮาจังหวัดเฮาโหนี่อันอยู่นี่ก็คือยังเป็นอันพลท้องละเอียดอยู่บ่โอ้ผมก็เฮ็ดเด้เด้ผมก็ทํายังบ่ครับยังได้หาลูกกันครับมันสิยังได้เฮ็ดกาลสินหมายถึงว่าอีกหน่อยๆนี่ก็จะเป็นเขตกาลสินแล้วแม่นโอ้ผมเข้าใจว่าอยู่กาลสินนี่ๆอันนี้คือยังคนท้องละเอียดอยู่มันเขตต่อเขตเด้ครับระหว่างหมู่บ้านเขตต่อเขตเอาน้ำเป็นกันเด้เอานี่ไปจุดพ่อให้ลูกเบิ่งมันเป็นจะจุดไงเอาจับมือจุดเล่นมาอันนี้มันต้องมีหันวะนี่อันนี้เอาข้างคือใหม่ของยังไงเลยของงานใหม่สิเลยมันเข้านี่ปุ๊บมันก็อยู่เลยกองงานใหม่แล้วก็จุดเลยนี่สุดยอดของอันหางมันนี่เห็นใจยังไงนี่ครับต้นเล่าต้นเล่าต้นเล่าต้นอ้อยต้นเล่าต้นอ้อยโอ้โหแค่ยังต้นอ้อนบ่ต้นอ้อก็ได้โอ้โหไฟเลยนะที่ก็จะเห็ดไฟแม่นอันย้อนมันก็จะไปเห็ดไฟแม่นพ่นคนหนึ่งนี่เขาตัดออกเขาตัดต้นคนลงมีคนหนึ่งเขาตัดออกมันก็เลยเบาดอกอ้อดอกอ้อดอกเล่าครับอ้อยก็เลยขึ้นดีครับมันง่ายมันเบาแต่ว่านี่เป็นอันการมะพร้าวการมะพร้าวล่ะตัวนี้เป็นกาบกล้วยกาบกล้วยกาบกล้วยที่มันแห้งนะครับต้นกล้วยแล้วมันจะเป็นกระดาษเสียมือเป็นกระดาษกรอบซึ้งเลยนะเสียเทียนสุดยอดเลยครับก็ได้อยากได้ก็มาเบิ่งนะครับเพื่อนพี่น้องนี่อยู่นี่อยู่พลทองข้างไปอันพลทองกุชินารายเส้นพลทองบัวขาวรถกระลาอะไรอยู่ติดปั๊มมันเฮาอยู่ติดปั๊มมันใส่เท่าปั๊มมันปั๊มมัน B7 โอ้นี่ปั๊มมันอยู่นี่นี่ปั๊มเดียวนี่อยู่นี่แล้วเถาะขายสุปีติดกับร้านอาหารนะน้องแห่นะโอ้ร้านอาหารอยู่หันเนาะโอเคครับพี่น้องผู้ใดอยากอุดหนุนเพิ่นมาลองเบิ่งเด้อนี่ร้านอาหารละน้องแห่เคยมีส่งเงินไปทางไกลๆบ่ครับนี่ส่งได้อยู่บ่ส่งได้ขอเบอร์โทรนี่ถ้าเดี๋ยวมีคนอยากสั่งทางออนไลน์จำได้ปะอยากขึ้นบ้านเห็นไฟโอ้ส่วนมากกันบ้านนี้เขาเห็นบังไฟเขาจะมีคนมาหลับไปทางอื่นปะเขาจะมีคนมาหลับไปทางอื่นนั่นปะบ่พอกับขายแล้ววันหลายเจ้าแต่พูดอะไรมานี่มันเอามาออกจากเจ้าเดียวกันปะบ่ก็คือว่าหมู่บ้านบ่มีคนหมู่บ้านนี่ก็เจ้าเห็นบังไฟหลายเจ้าหลายเจ้าเป็นโอท็อปเลยวะแม่นเอาละ
จ้าไผเจ้ามันรับพาไผหามันเลยสินะจะเข้าไปทายดีแน่เนาะเดี๋ยวไปบ่ทันบ่ทันเลยเป็นไรได้โอท็อปเลยเด้สุดยอดท่านได้มีแต่สั่งใหม่สั่งใหม่ก็โทรมาสั่งมาสั่งครับกระทุ่มสั่งปีนี้ปีหน้าได้ยังได้กลับมาสั่งเป็นคิวยาวบ่ทันเลยติเด้อแต่มาสั่งระยะนี้ปีหน้าจังได้เขาบ่ให้มันมีเขาบ่ให้เขาไว้ให้ลูกค้าเขาแล้วก็มีลูกค้าประจำมีลูกค้าประจำไปส่งน้องบุรมภูครับพุทธจับน้องบุซ่อส่งทางเดียวกันสุดยอดดีครับเอาเดี๋ยวผมให้เบิ่งภาพกว้างๆไกลๆนะพี่น้องเนาะจะได้เห็นนี่ครับอยู่นี่ถ้าเจ้าผู้ใดสนใจอยู่ใกล้ปั๊มน้ำมัน